ี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับตัวอีกสักเอาท์พุตหนึ่งนะตอนนี้เราเอาท์พุตเป็น LED ได้นะครับแต่เอาท์พุตเป็นรีเลย์ยังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่าตัวรีเลย์สีฟ้าเนี่ยนะครับทำงานที่5โวลต์นะครับพอเรามาต่อกับ ESP ESP จะ3โวลต์นะครับก็สั่งมันไม่ได้นะครับเพราะว่าสับไฟฟ้าไม่ถึงนะครับตามเกณฑ์มันก็เลยไม่ทริกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เราจะต่อวงจรตัวนี้เพื่อใช้ไฟใหญ่ควบคุมนะคือเราเอา ESC ไปคุมทรานซิสเตอร์แทนและให้ทรานซิสเตอร์ไปคุมการไหลของไฟ5โวลต์แทนนะครับงั้นทรานซิสเตอร์ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนสวิตช์เล็กๆนะครับคุมไฟ5โวลต์เพื่อมาทริกเกอร์รีเลย์ตัวนี้แต่วิธีแล้วทำไมในกล่องถึงมีตัวนี้แต่ว่าในกล่องนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้งานกับ Arduino Arduino โอเปเรตที่5โวลต์ทุกขาเลยนะครับแต่ของเราดันใช้ ESP ก็เลยมีบางอันต้องประยุกต์นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรออดใจรอไม่ต้องรอจากจีนนะเพราะดีมีที่ออฟฟิศแล้วเดี๋ยวไอ้ขนมานะครับนะทีนี้มาถึงตัว7 segment นะครับก็ตัว7 segment เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวช่วยนะครับเราต้องใช้ขามันมี LED อยู่7ดวงใช่ไหมก็ต้องใช้ดิจิตอล7ดวง7ขาเลยครับเพื่อมาขับอะไรนะมาขับ7 segment เนี่ยนะครับเพียงตัวเดียวมันไม่คุ้มค่ามันเราเสียขาไป7อันเพื่อจะแสดงตัวเลขนิดๆหน่อยๆแค่นี้มันไม่คุ้มค่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในชุด Happy Meal ของเราเนี่ยก็จะมี IC ตัวหนึ่งนะIC รายการที่19ครับ19นะครับIC ตัวนี้เราใช้ประมาณ3ขาไม่นับกาวนะในการสั่งส่งข้อมูลให้มันส่งให้ข้อมูลให้เขาไปนะครับแล้ว IC ตัวนี้ก็จะมีขาเยอะใช่ไหมฮะเขาก็ใช้ขาเยอะๆของเขาเนี่ยไปควบคุม LED ไปควบคุม7 segment อีกทีหนึ่งก็เป็นตัวแปลงสัญญาณเรานั่นเองคือเราใช้3ขาส่งข้อมูล0101สลับไปนะครับในพินเดิมเนี่ยส่งข้อมูลเข้าไปนะครับIC ตัวนี้ได้รับก็จะไปกระจายตามขาต่างๆเพื่อควบคุม7 segment ส่งให้ทางห้องไลน์นะครับอยู่ในห้องไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดดูนะครับถูกมั้ยหลบข้าม7 segment อันนี้ข้ามครับครับอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่7 segment อันนั้นเกือบ7 segmentจากภาพนี้นะครับนะเราก็เอา IC ไปเสียบลงเบสบอร์ดดูวิธีนับขาก็ดูจากรอยว้าวตรงนี้นะครับก็นับ1578นะก็ IC ตัวนี้มีขาเยอะเพื่อเอามาขับ7 segment นี่แหละนะครับแต่ถึงไม่มี IC ตัวนี้อาจารย์เล่นเปิดไฟบางดวงแทนก็ได้นะครับเช่นอยากจะเปิดไฟ A กับ B อย่างเงี้ยอาจารย์ก็เอาขา A ไปเข้าพินอะไรที่ว่างอยู่พิน14ก็ได้เราว่างพิน12 13 14 15วัดได้หมดเลยเอา A กับ B ไปใส่ในพินก็ได้แล้วอาจารย์ก็ลองอะไรนะใส่0ใส่1ใส่ High หรือใส่ Low มาที่พินที่ต่อกับ A กับ B นะครับดวงไฟ A ก็จะติดดวงไฟ B ก็จะติดประมาณนี้แต่เรามีขาไม่มากพอที่จะใส่ลงไปเพราะว่ามันมี7 LED นะครับ LED อยู่7ดวงแล้วก็อยากได้จุดอีกก็เป็นดวงที่8เราต้องใช้8ขาเพื่อแสดงได้ครบนะครับก็คิดว่าไม่คุ้มค่าที่จะทำก็เลยต้องมีตัวนี้ครับแล้วจาก Arduino ของเราเนี่ยเราใช้ไม่ใช่จาก ESC ของเราเนี่ยนะครับเราใช้แค่3ขานี้ครับนะใช้แค่3ขาแปลว่าเราจะเสียดิจิตอลพินไป3ดิจิตอลพินเท่านั้นเองส่งข้อมูลให้ IC ตัวนี้นะครับนะและ IC ตัวนี้ก็จะแปลความหมายถ้าแบบเราส่ง3บิตเราพิจารณาดีครับเราส่ง3บิตให้ IC ใช่ไหมครับเขามี3ขา3บิตแปลงเป็นเลขได้กี่แบบครับ2ยกกำลัง3แล้ว
ันคือ8บิตถูกไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นมันมี LED อยู่8ดวงพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ถึง8เส้นเราใช้2ยกกำลัง3ก็คือ3เส้นจะแทนความหมายเลข0ถึงเลข7ได้เอ๊ะ0ถึง7แทนการขับตัว L ไอตัว7 segment แต่มี LED ตัวนี้ละเราก็ไม่ต้องเขียนเองอีกไม่ต้องเขียนเองอีกมีไลบรารีไลบรารีเราส่งเลข1มันก็โชว์เลข1นะไม่ต้องคำนวณว่าเลข1ต้องเปิด LED อะไรครับ B กับ C เพื่อให้มันโชว์เป็นเลข1ไม่ต้องไลบรารีก็จะจัดการให้เราส่งตัวเลขให้เขาอย่างเดียวนะครับเขาจะแปลงค่าแล้วก็ส่งค่าไปให้ตัวนี้นะครับเพื่อขึ้นเลขนะครับเพื่อบอกว่าควรจะต้องเปิด LED ดวงไหนเพื่อให้กลายเป็นเลข1นะถ้าเป็นเลข2เป็นไงต้องเปิดกี่ดวงครับ1 2 3 4 5ต้องเปิด5ดวงอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวไลบรารีของเราเนี่ยก็จะแปลงให้นะครับเพราะฉะนั้นไลบรารีที่เราต้องหาเนี่ยคิดว่ามีชื่อว่าอะไรครับที่เรา Google หา7 4 5 9 5ก็คือไลบรารีที่ใช้ในการขับ IC ตัวนี้นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะก็ถ้าหาไลบรารี7 segment เราอาจจะได้ไลบรารีที่ใช้8ขาได้มันไม่ใช่ไลบรารีที่คุม IC ตัวนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า7 segment เนี่ยเขาแสดงตัวเลขได้1หลักเท่านั้นเองทำไปก็เหนื่อยเปล่านะเพราะว่ามันโชว์ได้จำกัดมากเราข้ามไปเลยเรามาทำตัวพี่บิ๊กสีเขียวนี่ดีกว่านี่ตัวนี้คือ LCD 2หลักนะรายการที่20กับ LCD 1602 LCD 1602นะครับLCD 1602นะครับหนึ่งหกคือ16ตัวอักษร2บรรทัดนะครับ1บรรทัดแสดงได้16ตัวอักษรตัวอักษรละ1 2ตัวอักษรขนาด5คูณ7ตัวอักษรหนึ่งนะครับคือ5คูณ7กว้าง 5.5 พิกเซลสูง7พิกเซลนะครับ5คูณ7นะครับแล้วก็แสดงได้ทั้งหมด16ตัวอักษรบรรทัดที่1 16ตัวอักษรบรรทัดที่2อีก16ตัวอักษรนะครับนี่คือชื่อที่มาของ LCD แต่ว่าตัวอักษร1ตัวเนี่ยมีความละเอียด5คูณ7นะครับก็ผมเซิร์ชตามชื่อมันเลยตามคีย์เวิร์ดที่เรามีคนทำให้เรียบร้อยแล้วเป็นประเภท i square c เอ๊ะของเรา i square c หรือเปล่าถูกต้องครับอาจารย์ดูออกไหมครับของเราเป็น i square c หรือเปล่าดูออกใช่ไหมครับเพราะว่าตามที่เรียนไปแล้วเมื่อเช้าว่า i square c จะมีคอร์สและ data SEL SDA ถูกไหมครับดังนั้นผมส่งไปในห้องไลน์นะครับเราจะทำแบบนี้กันก็คือบรรทัดแรกอาจารย์ใส่ชื่ออาจารย์เลยครับบรรทัดที่2เป็น temperature องศา4บรรทัดที่3 temperature องศาฟาเรนไฮน์และบรรทัดที่4เป็น humidity ครับมันแสดงสองบรรทัดขอแสดงสองบรรทัดนะแค่แสดง temperature กับ humidity ครับบรรทัดแรก temperature บรรทัดที่2 humidity ครับผมว่า16ตัวอักษรเนี่ยแสดงชื่ออาจารย์ได้สบายๆครับอาจารย์โอ้ยเดี๋ยวไม่ทำไม่ใช่ครับอาจารย์นำสกุลยาวๆแบบคนสมัยนี้มั้ยชื่อยาวๆเลยอะไรเงี้ยนะก็เราก็ดีไซน์นะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5นี่คือ16ตัวอักษรสมมติผมแสดงชื่อผมเนี่ยสมศักดิ์แซ่ลิ้นยังเหลือนะครับบรรทัดที่2 T เท่ากับสมมติ50เราจุดทุนนิยมไม่ได้เนาะแล้วก็ humidity
50โอ้ยังเหลือเป็นเทปนะครับ TMP TMP ลองดีไซน์ครับข้อความนี้สะดวกยูมิยังเหลือเพราะฉะนั้นครอบได้วางได้เลยเนี่ยแล้วอาจารย์แสดงนี้เลยครับเอาชื่อตัวเองครับแล้วก็ชื่อผมก็จัดการได้สบายเลยจัดจุดกลางก็ได้นะชื่อเองเอาแบบนี้ครับแล้วแสดงบนดิสเพลย์ครับสมมติอาจารย์นามสกุลยาวมากอาจารย์ก็ S จุดอย่างเงี้ยอย่างกระดาษแล้วคอเว้นวรรคเลยครับไม่ต้องทำฟังก์ชันจัดทางอะไรคอเว้นวรรคให้มันตรงนะครับนี่คือเป้าหมายที่อยากจะทำนะครับดิสเพลย์พวกนี้นะครับดังนั้นเราไม่จริงๆเรารู้แล้วว่าไลบรารีหรือฮาร์ดแวร์เราเนี่ยชื่ออะไรเราอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนก็ได้ก็คือเมนูสเก็ตอินคูดไลบรารีมาเน็ตไลบรารีเผื่อมีอยู่แล้วจะได้ไม่ต้อง Google หรือไปดาวน์โหลดซิปไฟล์อะไรยุ่งยากครับใช้ตัวนี้ช่วยดาวน์โหลดก็คีย์เวิร์ดของเราคือ LCD ของผมมีอะไรเนี่ยลงไปแล้วเยอะมากเนาะงั้นเติมอีก1602ไม่มีก็สุดท้ายแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าในนี้จะมีตัวไหนขับอุปกรณ์เราได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเราเซิร์ช Google ด้วยคีย์เวิร์ด ESP 8266 LCD เจอลิงก์แรกเลยของคนนี้นะครับชื่ออักนุกเน็กอะไรสักอย่างนี้นะครับ ESP 8266บอร์ดก็ตรงกับของเรา I2C ก็ใช่ LCD 1602ก็ถูกทุกอย่างถูกต้องหมดเลยนะครับน่าจะใช้ได้น่าจะใช้ได้นะครับแต่อันที่2นี้ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยนะตัวไหนดีกว่ากันไม่รู้นะครับก็ลองเปิดเข้าไปดูก่อนนะตัวไหนที่มีคำอธิบายเยอะมีวิธีการใช้งานอันนั้นแหละน่าใช้นะครับเข้ามามีวิธีการอินสตอลนะครับก็ประมาณนี้ขอเพิ่มโจทย์นิดนึงได้ไหมครับได้ครับเพราะว่ามันจะไปอินกับวันพรุ่งนี้มีคำว่าแฟนคอลอนออนกับออฟเอาชื่อไว้ซับชิดซ้ายเห็นไว้ข้างล่างดีนะโอเคนี่ดีนะไม่พอออฟxy อะไรฮะ yes no y กับ n แล้วกันนะครับก็บรรทัดที่2นะครับอยากจะโชว์ให้แสดงสถานะพัดลมว่าเปิดหรือปิดอยู่เป็น y กับ n นะครับ0กับ1ก็ได้แล้วแต่เลยพัดลมของจริงเดี๋ยวจะมีพัดลมนะครับจะมีพัดลมมือถือให้นะครับโอเคก็ผมก็เลือกอันแรกนะครับเพราะว่าอันที่2รู้สึกว่าก็ของคนเดียวกันนะครับอันแรกชื่อนี้เลยครับอังกูเนสอะไรเนี่ยนะครับนะครับเข้ามาแล้วแล้วยังไงต่อลิงก์ดาวน์โหลดที่เห็นนี้นะครับก็อยู่ที่ปุ่มเขียวตรงนี้ครับอยู่ที่ปุ่มเขียวตรงนี้กดมานะครับก็ดาวน์โหลดซิปครับดาวน์โหลดซิปคราวนี้จะเป็นไลบรารีแบบซิปไฟล์ละนะครับแบบซิปไฟล์นะครับก็ดาวน์โหลดซิปซึ่งตัวไลบรารีจะเล็กมากนะเพราะเป็นซอสโค้ดขนาดจะเล็กสุดๆเลยก็ผมดาวน์โหลดแล้วอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะเพราะฉะนั้นเราก็มาที่ Arduino มาที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ Arduino ถูกแล้วนะมาที่ซอฟต์แวร์ Arduino นะครับมาสั่ง import library in
include library แล้วก็ add zip file ครับadd.zip library ก็คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดครับในเมนู sketch include library เมื่อกี้เราเข้ามาเห็น library แล้วก็บอกเลือกไม่ถูกเลยนะครับเลยตัดสินใจไม่เอาอันนี้นะครับเอาดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บดีกว่าแล้วก็ add.zip library แล้วก็เบราว์ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับใส่ลงไปผมหาไฟล์ดาวน์โหลดเองไม่เจอเจอแล้วนะครับเจอแล้ว ESP826i2CLCD-master.open ซึ่งนะครับเรียบร้อยเขาเช็คผมเช็คดูก่อนเขาแถม example มาให้ไหมปกติจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือก example แล้วก็เลื่อนลงมาล่างๆเลยนะครับเจอแล้วครับนี่ครับ ESP826i2CLCDอันนี้จะได้ประหยัดเวลาเทสนะครับก็เนี่ยครับมีตัวอย่างให้เลือกเยอะๆเลยผมว่าตัวที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็น Hello World นะลองเปิดดูก่อนว่าเป็นยังไง Hello World นะครับเริ่มต้นเขาก็อันนี้เป็นโปรโตคอล Y เห็นว่า Y ไม่ใช่วัน Y นะครับอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็ i liquid LCD liquid crystal display i square c ทีนี้ครับ liquid crystal i 2c เนี่ย 0x27 คืออะไรคือ address คือ hardware address ครับซึ่งซ้ำกัน LCD ของอาจารย์ทุกท่านรวมกันเนี่ยไอเบอร์เดียวกันหมดเลย 0x27 เหมือนกันหมดเลยดังนั้นเราณตอนนี้เนี่ยถ้าเราต่อบนพอร์ตถ้าเราเอามาต่อกันเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ display size แสดงได้กี่ตัวอักษร16ตัวอักษร2บรรทัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องแก้อะไรเพราะตรงกับฮาร์ดแวร์เราเองนะครับ begin 02ตรงนี้เขาบอกว่า0คือขา SDA ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาพิน0ไปต่อขา SDA และเอาพิน2ไปต่อขาพอกถ้าเราไม่ใช้2ตัวนี้ใช้ตัวคู่อื่นได้ไหมครับได้อะไรก็ได้ที่มันว่างๆอยู่นะครับ14เราก็ว่างนะครับมีหลายขาอะไรที่ว่างเพราะฉะนั้นแล้วแต่อาจารย์เลย5กับ4ก็ได้5กับ4ก็ว่างเอามาขับ i / 4ก็ได้นะตามสะดวกก็สมมติไม่แก้อะไรเลยเอา0กับ2แปลว่าอาจารย์ต้องจำสาย0กับ2นะครับถ้าอาจารย์อยากแก้เลยครับจากนั้นก็print จบแค่นี้เพราะฉะนั้นเราสั่ง LCD begin บอกพิมพ์ที่ต้องการใช้งานนะครับแล้วก็จบนะครับเปิดไฟ backlight หรือไม่เปิดนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับพิมพ์ข้อความเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่ามันจะพิมพ์ยังไงบรรทัดที่1หรือบรรทัดที่2ถ้ามันล้นแล้วมันจะขึ้นบรรทัดที่2หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้ยังดูไม่ออกนะครับก็ต้องเปิดดูอีกสักตัวอย่างนึงสมมุติเอา blinking cursor ช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้นะนี่ครับวิธีปริ้นบรรทัดที่2คือสั่ง set cursor ครับถ้าเราไม่เซตมันจะอยู่ที่พิกัด00 0คือบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกคอลัมน์แรกเพราะฉะนั้น lcd.set cursor ไว้สำหรับกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของตัวอักษรแรกที่เราจะปริ้นเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราก็ง่ายมากก็คือเพื่อความชัวร์นะครับเราก็เซตเคอร์เซอร์ไปที่00แล้วก็ปริ้นชื่อเราออกมาถูกไหมครับแล้วก็จากนั้นเซตเคอร์เซอร์ไปที่101ก็คือบรรทัดที่2นะครับแล้วก็สั่งปริ้นค่าอุณหภูมิออกมาแต่จริงๆก็ยังไม่ต้องปริ้นนะแค่อะไรครับแค่ปริ้น
ลาย1ลาย2ออกมาก่อนก็ได้ดูว่ามันพิมพ์ออกมา2บรรทัดได้หรือเปล่าหลังจากนั้นพิมพ์ได้แล้วเราค่อยมาแก้ข้อความเป็นอุณหภูมิครับนะครับก็บรรทัดหนึ่งได้สูงสุด16ตัวอักษรนะครับถ้าเกินมันเกินจะเกิดอะไรขึ้นก็ลองทำดูได้นะครับพิมพ์ภาษาไทยได้ไหมตอบว่าได้พิมพ์รูปหัวใจรูปหน้าไพ่ได้ไหมได้นะครับมันมีตัวอย่างที่เป็นคัสตอมคาแรคเตอร์แต่เนื่องจากพิกเซลมันเล็กมากนะครับขนาด 5x7 ภาษาไทยเนี่ยก็คงใส่สลับเวอร์ชันไม่ได้มันสูงแค่7จุดเองนะครับก็ภาษาไทยก็คงออกแรงเยอะหน่อยถ้าจะพิมพ์ออกมานะครับหรืออาจจะได้แค่บรรทัดเดียวนะครับเพราะเราสลับมานะครับเอาละก็เบิร์นใส่ฮาร์ดแวร์เราก่อนก็ได้แล้วค่อยต่อวงจรนะครับเพื่อขับ LCDผมก็เซฟเป็นLCD 1602แล้วก็เบิร์นดูสงสัยผมจะเข้าใจผิดนะดู example พอดีกว่าเดี๋ยวดูให้หมดก่อนคอลัมน์ก่อนแล้วค่อยโลนะครับเซ็ตเคอร์เซอร์ถูกต้องแล้วแต่ว่าคอลัมน์มาก่อนโลนะครับผมเขียนสลับกันนะงั้นก็คอลัมน์ผมเหมือนเดิมแต่ว่าพอเป็นแถวอีกแถวหนึ่งเนี่ยก็โน้ตไว้ดีกว่าว่าต้องเป็นคอลัมน์ก่อนนะครับแล้วก็โลเท่ากับหนึ่งเดี๋ยวนานไปจะได้ไม่ลืมแต่ว่ามันยังคอมไพล์ไม่ผ่านอยู่ดีผมสะกดอะไรผิดเนี่ยถ้าไม่ใส่คอมไพล์ผ่านไหมเนี่ยเพราะว่าติดอยู่ดี LCD cursor ทำไมถึงไม่มี set cursor ผมไปก๊อปมาจากไหนเนี่ยset cursor นะครับส่วนฟังก์ชัน cursor เฉยๆน่าจะทำให้มันกลับอีกเฉยๆนะครับไม่ใช่การเซตตำแหน่งผมมองผ่านๆเลยไปเนาะแต่ก็ดีครับทำให้รู้ว่า set cursor เนี่ยคอลัมน์มาก่อนโลคอลัมน์มาก่อนโลนะครับก็คอมไพล์ผ่านแล้วล่ะนะครับก็สั่งเบิร์นดูได้เลยคอมไพล์ผ่านแล้วนะครับก็สั่งเบิร์นดูเลยแล้วก็ต่อวงจรเลยนะครับใช้ไดร์ขาตามที่เรากำหนดนะครับ Data ไปต่อที่พอร์ต0คล็อกไปต่อที่2เราก็เปิดโพยดูว่า0กับ2มันคืออะไรบนตัว ESP ของเราตัว Witty Power ESP นะครับขา2กับ0อยู่ติดกันนะครับ
2กับ0อยู่ติดกันฝั่งนี้นะครับนะไม่มีสายโอเคต่อกาวไฟแล้วก็มันทำงานละเหลือต่อ data กับ clock นะครับSDA คือ data SDA ไปต่อ0หรือ2ครับความจำสั้น data ไปต่อ0ครับ data ไปต่อ00ก็คือขาที่4ที่เราใช้แฟตโปรแกรมนั่นเองนะครับยังไม่ขึ้นครับของผมก็ยังไม่ขึ้นอ่ะThank you.
Thank you.